ัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมซานคาโลเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาโอกาสครบ150ปีสถาบันวันเสาร์ที่6เมษายนเวลา 11:45 นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกต้อนรับคณะนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองจากสถาบันซานคาโลซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมในมิลานประเทศอิตาลีเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีของสถาบันณหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวาติกันโดยในช่วงถามตอบเรื่องของความทนทุกข์สงครามและวัฒนธรรมแห่งการพบปะนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาทรงตอบข้อสงสัยของนักเรียนด้วยปากเปล่าโดยปราศจากสคริปต์คำถามแรกมาจากนักเรียนในครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์ไปเป็นอาสาสมัครกระทำภารกิจร่วมกับเพื่อนๆที่เปรูเขาได้ไปพบเห็นผู้คนที่ต้องทนทุกข์จากความยากไร้อันน่าอเนจอนาถและจากความอยุติธรรมจนทำให้เขาต้องสงสัยว่าหรือพระเจ้าจะทรงลำเอียงสมเด็จพระสันตะปาปาจึงตรัสว่ากับคำถามแบบนี้อย่างเช่นว่าทำไมเด็กๆจึงต้องทุกข์ยากลำบากคำถามแบบนี้ไม่มีคำตอบและก็จะไม่มีวันได้คำตอบหรอกและผู้ใดที่ชอบแต่คำตอบแบบสำเร็จรูปก็จะดำเนินชีวิตไปในหนทางที่ผิดๆแล้วทรงยกตัวอย่างของเด็กๆที่มีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเขาไม่เคยพอใจกับคำตอบของพ่อแม่เอาเสียเลยได้แต่ถามเรื่อยเปื่อยอยู่ร่ำไปว่าทำไมแล้วก็ทำไมพระองค์ตรัสว่าคำถามแบบนี้แสดงให้เห็นว่าในตัวเด็กยังมีความไม่เชื่อมั่นอยู่มากเขาจึงต้องการแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจของพ่อและแม่และนั่นจะทำให้เขามีพลังที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านี่ไม่ใช่คำตอบแบบสำเร็จรูปแววตาของพ่อแม่นี้ไม่สามารถจะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อคำถามที่ไม่มีคำตอบจะทำให้เธอเติบโตขึ้นในสัมผัสแห่งธรรมล้ำลึกแล้วตรัสเสริมว่าดังนั้นทุกคนจึงต้องการถามจากนั้นพระองค์จึงตรัสอธิบายเพิ่มเติมว่าในขณะที่ทุกคนแสวงหาสันติภาพแต่ก็ยังมีสงครามเกิดขึ้นในหลายประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งสงครามภายในโรงเรียนในชั้นเรียนทั้งการรังแกกันกลั่นแกล้งและการข่มขู่เหล่านี้คือการประกาศสงครามเราทุกคนต่างมีเมล็ดพันธุ์แห่งการทำลายล้างผู้อื่นอยู่ในตัวเราเรามักจะมีแนวโน้มที่จะสร้างความบาดหมางบนความทุกข์เข็ญของผู้อื่นต่อมาเป็นคำถามของคุณครูในสถาบันซานคาโลซึ่งทูลถามพระสันตะปาปาว่าพวกเขาจะสามารถถ่ายทอดคุณค่าที่ฝังลึกลงในวัฒนธรรมคริสตชนให้กับนักเรียนได้อย่างไรและจะมีวิธีการสอนพวกเขาอย่างไรสำหรับการเผชิญและพบปะกับวัฒนธรรมอื่นๆกับคำถามนี้สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสตอบว่าเพื่อที่จะปลูกฝังเรื่องรากเหง้านั้นจำเป็นจะต้องมีความแน่วแน่และมีความทรงจำความล้มเหลวการถูกถอนรากถอนโคนหรือความไม่แน่วแน่นั้นหมายความว่าเราไม่สามารถจะค้นพบตัวตนของเราได้การได้รับการปลูกฝังหมายถึงการรับเอาน้ำเลี้ยงจากรากเหง้าจนเจริญเติบโตขึ้นและก้าวหน้าต่อไปนี่จึงเป็นเหตุผลที่พ่อมักจะแนะนำบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นอย่างมากให้พูดคุยกับผู้สูงอายุและปู่ย่าตายายของเขาบ่อยๆเพราะพวกท่านคือความทรงจำของผู้คนของครอบครัวและของประวัติศาสตร์ส่วนเรื่องของวัฒนธรรมแห่งการพบปะนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าการสารเสวนาจะแสดงออกซึ่งตัวตนของบุคคลและความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมจะเป็นน้ำแห่งชีวิตที่ทั้งอร่อยและดับกระหายได้ซึ่งจะแตกต่างจากน้ำกลั่นนอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปายังตรัสเกี่ยวกับผู้อพยพอีกด้วยว่าอย่าไปกลัวผู้อพยพราวกับว่าพวกเขาคือโรคระบาดพระเยซูเจ้าก็ทรงเป็นผู้อพยพผู้อพยพมิใช่อาชญากรเหมือนกับมาเฟียที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะชาวไนจีเรียแต่มาเฟียเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของพวกเราเองเป็นผลผลิตของอิตาลีเป็นของเราแท้ๆดังนั้นเราทุกคนมีโอกาสเป็นอาชญากรแต่ในทางตรงกันข้ามผู้อพยพกลับนำความมั่งคั่งมาให้เรา
ยุโรปก็ถือกำเนิดขึ้นโดยผู้อพยพด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นชาวบาบาเรียนผู้ป่าเถื่อนชาวเซลติกส์และทุกผู้คนจากทางเหนือที่นำเอาวัฒนธรรมของพวกเขาเข้ามาด้วยแต่วันนี้กลับมีวัฒนธรรมแห่งการขวางกั้นเข้ามาประจนด้วยการก่อกำแพงขึ้นในจิตใจและบนโลกเพื่อกีดกันการพบปะกันกับวัฒนธรรมอื่นๆกับผู้คนอื่นๆแล้วทรงเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่ยกกำแพงขึ้นขวางกั้นและผู้ใดก็ตามที่สร้างกำแพงขึ้นก็จะมีจุดจบเยี่ยงทาสที่ถูกขังอยู่ในกำแพงที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างไม่มีขอบเขตจากนั้นพระองค์ทรงกระตุ้นว่าถ้าหากฉันมีใจที่คิดจะแบ่งแยกชนชั้นแล้วล่ะก็ฉันคงต้องพิจารณาตัวเองแล้วล่ะว่ามันเป็นเพราะเหตุใดแล้วฉันจะกลับใจเสียใหม่แล้วพระองค์ทรงเรียกร้องให้บรรดาผู้อพยพได้มาอยู่ร่วมและเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราเพราะการต้อนรับพวกเขาแม้เพียงแค่คนเดียวก็จะทำให้เรามั่งคั่งยิ่งขึ้นและเจริญก้าวหน้าขึ้นแล้วทรงหันมาเรียกร้องให้คุณครูกระตุ้นเด็กๆให้เจริญขึ้นในวัฒนธรรมแห่งการพบปะอันจะทำให้พวกเขาสามารถพบปะกับผู้คนที่มีความแตกต่างและเติบโตขึ้นด้วยความแตกต่างนั้นนอกจากนี้ยังทรงโทมนัสกับวัฒนธรรมแห่งความเมินเฉยที่มีเพิ่มมากขึ้นในซีกโลกตะวันตกทรงเรียกความเมินเฉยนี้ว่าทรราชพระองค์ตรัสว่ามันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กันระหว่างการถือว่าตัวฉันเป็นของฉันกับการขาดความมั่นใจทุกอย่างพร้อมทรงตักเตือนว่าจากวัฒนธรรมแห่งความเมินเฉยนี้เองก็จะทำให้เรายึดหลักการแบบเดิมๆและมีจิตใจที่คอยจะแบ่งแยกแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ